ครูไพบูลย์เซ็นใบหย่ากระต่ายแล้วตกลงด้วยดีน้องไม่ได้รักผมแล้วแจงยังเห็นอดีตแม่ยายบ่อยครั้งเราเลิกกันจริงและคงไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครูไพบูลย์เซ็นใบหย่ากระต่ายตกลงกันด้วยดีลั่นน้องไม่ได้รักและมีความรู้สึกที่ดีต่อผมแล้วแจ้งเหตุยังเห็นอดีตแม่ยายบ่อยครั้งประกาศแยกทางกันไปสักพักแต่ยังเป็นที่จับตาของแฟนๆล่าสุดครูไพบูลย์โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องของกระต่ายพันนิพานักร้องสาวอดีตภรรยาแบบชัดๆว่าโพสต์นี้เพื่อความสบายใจของน้องกระต่ายและ FC ของน้องนะครับประเด็นว่าเลิกกันจริงไหมตามที่น้องประกาศไปแล้วนั้นคือเรื่องจริงทุกประการเราหย่ากันแล้วแบ่งสินสมรสการเลี้ยงดูลูกกันแล้วตกลงกันด้วยดีในทุกประการโดยมีบันทึกข้อตกลงและสลักหลังใบหย่าอีกประเด็นเรื่องที่หลายคนเห็นบ่อยครั้งแล้วมีคำถามว่าทำไมถึงเห็นยายอ่อนแม่ของกระต่ายไปด้วยบ่อยครั้งที่มีเพลินเพลงผมจะบอกตรงนี้ครับเราเลิกกันแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันหรือผิดพานกันทุกวันผมจะไปรับลูกมานอนที่บ้านด้วยเที่ยวกินข้าวต่างๆยายอ่อนก็จำเป็นต้องได้มาด้วยเพราะเพลินเพลงติดยายนอนกับยายครับหายสงสัยกันได้เลยครับเราเลิกกันจริงและมันคงไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะน้องเขาไปไกลแล้วที่สำคัญน้องไม่ได้รักและมีความรู้สึกที่ดีต่อผมแล้วชัดเจนนะครับพี่ๆ FC ก็ไปติดตามและสนับสนุนน้องได้เต็มที่เลยนะครับรักน้องเมตตาน้องให้โด่งดังมีงานมีเงินร่ำรวยตลอดไปนะครับส่วนผมก็จะทำหน้าที่พ่อของเพลินเพลงให้ดีที่สุดครับไม่ว่าวันนี้และวันข้างหน้าเราจะต่างคนต่างเดินก็ตามขอบพระคุณทุกความรักความเมตตาและความหวังดีจากทุกท่านมากๆนะครับชีวิตเราก็มีแค่นี้ครับไม่จากเป็นก็จากตายจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะก้าวเดินสู้ต่อไปค่ะใช่ครับจบกันด้วยความเข้าใจสบายใจที่สุดครับบอสแล้วเดินหน้าต่อไปต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเป็นต้น